พรุ่งนี้นะคะ16พฤษภาคมหวยออกแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจากการออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้จะยึดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก็ประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ตั้งแต่งวดวันที่1เมษายนพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันได้นะคะสำหรับใครที่จะเข้าชมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถที่จะเดินทางมาได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะในส่วนของคนที่ถูกสลากรางวัลนะคะที่ต้องการจะเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีก็จะต้องลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะเข้าไปที่ www.glo.or.thเพื่อจะไปนัดหมายก่อนล่วงหน้าค่ะก่อนที่จะมาขึ้นรางวัลก็จะเริ่มให้จองคิวการขึ้นรางวัลของสลากงวด1เมษายนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานได้ตั้งแต่18พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะกำหนดรับเงินขึ้นรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะฉะนั้นใครที่ถูกรางวัลนะคะจะไปขึ้นที่สนามบินน้ำต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนนะคะเพื่อจะจองคิวสำหรับการจองคิวไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมเซิร์ชคำนี้ก็ได้ GLO นะคะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะก็เข้าไปกรอกชื่อกรอกนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็จำนวนสลากที่จะมาขอขึ้นรางวัลจากนั้นมาขึ้นรางวัลตามวันเวลาที่กดจองเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งเพื่อความสะดวกก็สามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธกส.ค่ะทุกสาขาทั่วประเทศและธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการในการขึ้นรางวัลนะคะสำหรับการจำหน่ายสลากงวด16มิถุนายน2563ทางสำนักงานสลากก็จะให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายก็จะต้องมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เหมือนกันนะคะเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ถ้าหากว่าตัวแทนจำหน่ายไม่แจ้งความประสงค์ในระบบจะไม่สามารถชำระเงินค่าสลากและรับสลากงวดวันที่16มิถุนายนไปจำหน่ายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หลักแล้วไม่ว่าจะซื้อสลากมาขายหรือว่าจะขึ้นรางวัลนะคะก็จะต้องไปลงทะเบียนจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ของกองสลากเขาก่อนนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ